ก็จะลดในเรื่องของสายสีม่วงนะครับลดในช่วงของออฟพีคก็คือ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับอันนี้ก็ดูแล้วทางตัวท่านรัฐมนตรีก็คิดว่าถ้าจะลดค่าครองชีพให้ผู้โดยสารก็ไม่ควรจะมีเรื่องไขคือที่ใช่ว่าคนที่เดินทางในช่วงพีคนี่ก็เยอะเพราะนั้นก็น่าจะได้รับส่วนนะครับในการที่จะลดค่าครองชีพนี้ไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการประชุมก็มีการเสนอนะครับว่าก็ให้มีการลดตลอดทุกช่วงเวลาคือตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงคือถึงที่รับเงินนะครับก็ในสายสีม่วงนะครับก็เลทนะครับก็คือเดิมก็คือ14บาทนะครับถึง20บาทคือไม่เกิน20บาทนะครับก็คือ14ถึง20บาทก็ผลปรากฏว่าจากการวิเคราะห์นะครับจากการวิเคราะห์ของตัวเลขของทางรฟม.เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆก็มีการรันโมเดลนะครับทีบอลนะครับก็พบว่าถ้ามีการลดราคาในราคาขนาดนี้เนี่ยจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 17.8% นะครับ 17.8% นี่คือแล้วก็ค่าโดยสารที่คาดว่าที่จะน้อยลงไปนะครับก็เดือนละประมาณ15ล้านบาทต่อเดือนนะครับ